หลังจากที่เราวนลูปตัวข้อมูลในลิสต์ออกมาได้แล้วนะครับเป็น x เป็น y เป็น z อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่3ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาทั้ง3ตัวแต่ว่าถ้าสมมุติเราต้องการแบบให้มันมีการวนลูปแสดงผลแล้วยังต้องมีการมีการเช็คเงื่อนไขด้วยว่าเฮ้ยตัวที่มันเป็น x นะครับให้มันแสดงผลแต่ถ้าเป็น y ไม่แสดงผลนะ z แสดงผลก็คือแบบมีการเช็คเงื่อนไขว่าถ้าเป็น y ไม่ต้องแสดงผลนะครับเราจะเขียนข้อมูลยังไงบ้างนะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงบ้างนะครับตอนนี้สังเกตไหมในการที่เราเขียนโปรแกรมนะครับในปิดการเปิดปิดเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบเสมอว่าถ้าเป็นมีการทำงานส่งข้อมูลมาที่ element นะครับแล้วก็แต่ return ค่าออกไปเลยแสดงว่า element มา3ตัวก็ return ออกไป3 text นะครับแต่ถ้าเราเช็คล่ะครับเราเช็คแบบนี้ก็ได้นะครับเราเช็คบอกว่าถ้า element นะครับถ้า element ที่รับเข้ามามีค่าเท่ากับyyy คือมีค่าเท่ากับ yyy เราจะไม่โชว์นะเราจะไม่โชว์เวลาเราจะไม่โชว์เราสั่งไงครับเราสั่งว่าให้ return container เปล่าๆออกไปนี่คือไม่โชว์ถูกไหมครับนี่คือไม่โชว์ข้อมูลแต่ถ้าสมมติมันไม่ใช่ yyy นะครับเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ yyy ก็ให้มันโชว์ข้อมูลออกไปนะครับให้เป็น element ตัวนี้ให้มันโชว์ข้อมูลออกไปนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกด save ครับกด save ปึ๊บตัว save เนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์ทดลองกด log in ดูนะครับกด log in ดูมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เพราะว่าโปรแกรมนะครับอันนี้ลักษณะคือมันเป็นโปรแกรมที่อาจารย์เขียนมาตั้งแต่วิดีโอแรกๆเนาะมันจะรู้สึกว่าการทำ hot reload มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีปัญหานิดนึงฉะนั้นเราลองถอยกลับมาหน้าแรกครับพอเราเซฟตัวนี้เสร็จนะพอเซฟตัวนี้เสร็จเราก็สั่งกด run ตัวนี้ใหม่มันคือการ restart application ของเราเลยนะครับกด run ปุ๊บมันจะทำการ restart application นะครับตอนนี้ application restart แล้วนะครับแล้วอาจารย์กด login เข้ามาใหม่จึ๊บเห็นไหมพอ login เข้ามาใหม่จะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดบอกว่าเมื่อกดเข้ามาตัวนี้เนี่ยมันจะทำการ map นะครับ element ทุกตัวนะครับ map element ทุกตัวแต่ถ้ามาเช็คว่า element นั้นเป็น y มันจะไม่โชว์มันจะเป็น container เปล่าๆก็คือตรงเนี้ยตรงว่างๆเนี่ยเป็น container เปล่าๆนะครับแต่ถ้าไหนที่ไม่ใช่ y มันก็จะโชว์เป็น text ออกมาก็คือเป็น x เป็น z อันนี้ก็คือการใช้ if else นะครับแล้วก็เขียนโค้ดเข้าในปีกาตรงเนี้ยในชุดคำสั่งที่เราต้องการจะแสดงผลอันนี้ก็สามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้นะครับใส่เงื่อนไขเข้าไปได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่เงื่อนไขแบบนี้ล่ะมันจะดูรู้สึกยุ่งๆนะครับหรืออาจจะต้องเขียนโค้ดแล้วมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมเราแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับสมมุติว่าอาจารย์ไม่มี if else ตรงนี้ครับมันเป็น text ตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็น text เหมือนเดิมเนี่ยเราสามารถใช้เงื่อนไขของ list ได้นะครับ list เนี่ยปกติเราจะเป็น list แล้วก็จุด map เลยใช่ไหมครับแต่นี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น list จุดมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ where นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเห็นไหมว่ามันจะมี parameter เป็น string แล้วต้องมีการ return เป็น true เป็น false นะครับเป็น true เป็น falseฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าเราใส่แวร์เข้าไปแล้วให้มันโชว์ข้อมูลเฉพาะตัวที่ไม่ใช่ y อาจารย์ก็จะใส่เป็นแบบนี้ครับเฉพาะelement ไม่ใช่เดี๋ยวนะเป็นข้อความเป็น string โอเค element ที่เรารับเข้ามานะครับเดี๋ยวนะเป็นวงเล็บก่อนเป็นวงเล็บเป็น element ที่เรารับเข้ามานะครับเป็นแบบนี้นะครับ element ที่เรารับเข้ามาแล้วมันเป็นจริงเป็นเท็จยังไงนะครับเป็นจริงเป็นเท็จยังไงมันใส่เงื่อนไขว่ายังไงเมื่อกี้อาจารย์ลืมดูมันบอกว่าใส่วงเล็บแล้วก็มีการตรวจสอบเป็นบูลีนเทสตรงนี้มีการตรวจสอบโดยใช้ไอ้ลูกศรนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเช็คโดยใช้ลูกศรว่าข้อมูลที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะครับข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยมันไม่เท่ากับ yyy มั้ยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะมาจุด map อีกทีหนึ่งเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ลองอ่านดูนะอาจารย์จัดหน้าตาโปรแกรมใหม่ก่อนปึ๊บจะบอกว่า list ของเรานะครับอาจารย์จะโชว์ข้อมูลใน list where ที่ซึ่งข้อมูลใน list แต่ละตัว element นะครับเป็นตัวแปรที่เราเอามาใส่เป็น element แต่ละตัวเลย element แต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากับ y เท่านั้นนะก็คือพูดง่ายเรา select มาเอาข้อมูลมาที่มันไม่เท่ากับ y ไม่เท่ากับ y นะครับเอาข้อมูลตัวนี้มาแล้วก็มา map นะครับมา map ใส่ต
ัว element นะครับแล้วก็โชว์ออกมานะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบ y เดี๋ยวอาจจะงงๆอาจจะดูแล้วมันไม่ defaultนะครับจะขอเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวที่ไม่เท่ากับ z ฉะนั้นมันจะออกแค่ x กับ y z ไม่ออกนะครับ x กับ y แล้วก็ z ไม่ออกฉะนั้นจางก็จะทำการถอยกลับเพราะว่า hot reload รู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการ render list พวกนี้นะครับจางก็จะรันโปรแกรมใหม่ให้มันออโต้ restart application นะครับแล้วพอกด log in เข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับมันจะออกข้อมูลในส่วนของ xxx นะครับ xx ก็คือมันเช็คเข้ามาว่าตัวแรกเป็น xx xx เนี่ยไม่เท่ากับ z ใช่ไหมถ้าไม่เท่ากับ z ก็ map ได้นะครับก็จะออกมาเป็น xx แล้วก็พอรอบที่2ก็จะได้เป็น yyy yyy ไม่เท่ากับ z ใช่ไหมก็ map ได้ก็จะ return ค่าตัวนี้ออกมาก็จะเป็น yyy ส่วนตัวที่3เป็น zzz นะครับมันได้ element มาเป็น zzzไม่เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น false พอเป็น false ปุ๊บมันก็จะไม่แมปก็จะไม่ทำการ return อะไรทั้งสิ้นฉะนั้นมันจะออกมาแค่ x กับ y นะครับฉะนั้นในโค้ดที่อาจารย์เขียนให้ดูนะครับมีการเขียนโค้ดตรวจสอบหรือใส่เงื่อนไขได้2แบบก็คือมาใส่ใน where ตรงนี้ก็ได้ถ้าเงื่อนไขเราสั้นๆเล็กๆน้อยๆไม่ต้องประมวลผลอะไรมากเราก็ใส่ใน where นะครับหรือเราจะมาใส่อยู่ในปีกานะครับในปีกาของตรงก่อน return ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนตัวอย่างตอนต้นวิดีโอที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับฉะนั้นการวน loop นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็น list เป็น array อะไรเงี้ยแล้วเราต้องการจะมาวน loop เราจะต้องมีการใช้การ map พวกนี้นะครับการ map พวกนี้แล้วก็การเช็ค where การเช็ค if else เหมือนในวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอก่อนหน้านะครับในการที่จะแสดงผลข้อมูลออกมาทางหน้าจอนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่อาจารย์แสดงผลเนี่ยเป็นแค่ตัวอักษรธรรมดาแต่ว่าให้เห็นถึงคอนเซปต์ถึงกระบวนการของมันนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับ